คนทำนาแล้วอาจจะราคาข้าวตกต่ำ บางส่วนก็หันมาทำอาชีพอื่นครับคือเปลี่ยนการปลูกข้าวนะฮะมาเพาะเลี้ยงสัตว์บ้างหรือว่าไปปลูกพืชอื่นวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่นำเสนอกันก็เป็นการหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงครับอยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นชาวนาในหมู่บ้านหนองเข้อยู่ที่หมู่5ครับเขาก็มาอบรมที่ศาลากลางของหมู่บ้านหนองเข้นำความรู้ไปเลี้ยงกุ้งก้ามแดงทดแทนการทำนาครับผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองเข้คุณประนอมกลองชิดก็บอกนะว่ากุ้งก้ามแดงเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีคนรู้จักแต่ว่าชาวบ้านก็ได้รู้ข่าวแล้วก็สนใจก็เลยหันมาเลี้ยงครับวันนี้ก็เลยการเป็นการอบรมนะฮะเพื่อนำความรู้ไปเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมีเจ้าของฟาร์มกุ้งก้ามแดงครับคุณธนพัฒน์คงจะเรินยาเป็นเจ้าของฟาร์มธนพัฒน์เคฟิชฟาร์มนะบอกว่าบรรดาชาวนาเนี่ยสามารถเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นอาชีพเสริมได้เมื่อมีความชำนาญนะก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพหลักก็ยังได้ครับแล้วก็อาชีพเสริมนะครับอุปกรณ์ที่เหลือน้อยนะครับแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับในการทำในด้านเราหันมาเริ่มการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นอาชีพเสริมเพื่อความยั่งยืนเขามีความสามารถในการเลี้ยงสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพหลักในอนาคตครับอย่างกุ้งก้ามแดงกุ้งเครฟิชหรือว่าล็อบสเตอร์น้ำจืดนี้นะครับเป็นของนำเข้าที่เดิมก็เลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามครับต่อมาเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการหลวงดอยอินทนนท์นำเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขากะเรียงที่บ้านแม่กลางหลวงดอยอินทนนท์เลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ปัจจุบันเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วล่ะครับเลี้ยงง่ายขายได้ราคาดีซึ่งกุ้งก้ามแดงถูกกรมประมงห้ามนำเข้าส่งออกอยู่ช่วงนึงเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศอนุญาตให้เลี้ยงในรูปแบบของสัตว์สวยงามสัตว์เพื่อบริโภคเนื้อนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงก็ต้องควบคุมอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับเมื่อก่อนอาจจะเห็นการเลี้ยงเคฟิชเนี่ยฮะในตู้ปลาแต่ว่าตอนนี้ก็หันมาทานเนื้อแล้วนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่ารสชาติก็ดีด้วยนะฮะถือว่าเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำแล้วถ้าเกิดว่ามันทำดีเนี่ยบางทีอาจจะกลับมาเป็นอาชีพหลักก็ได้